นะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าออกมาก็วิบวายจะเลยอะไรเนี่ยตลาดเมียตลาดกับเมียพระเอกจะยิ้มแก้มปริเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคะลืมตัวเองทำไมอ่ะเพราะว่าลูกหลงเขาไงตอนนี้นะลูกเห็นแม่ๆเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นไอดอลวันนั้นนี่รินมาจำได้ป่ะค่ะแม่ๆใส่อะไรก็จะใส่ด้วยแม่ๆไปทำเล็บก็จะใส่ด้วยแม่ๆจะไปไหนไปเอาขอทำด้วยแม่ภูมิใจไหมคือต้องบอกได้คำเดียวยอมหลงลูกมากยอมก็หลงก็หลงเห็นก่อนหลงไม่ต้องมาเหมือนแม่นะคะไม่ต้องอยากจะใส่กระโปรงไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ต้องมีพ่อคือเขาติดเราเพราะว่าเขาอยู่กับเรานอนกับเราตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่แม่แอบน้อยใจนิดนึงคือตั้งแต่หัวจนเท้าเหมือนพ่อเขายังไม่โตเดี๋ยวเขาโตกว่านี้เขาจะหล่อแล้วเหมือนแม่แต่ฉันไม่เข้าใจทำไมลูกขี่จักรยานคันเล็กมากมีประมาณ 5-6 ล้อจักรยานยังไงก็ไม่ล้มใส่ทั้งสนับแขนสนับเข่าแม่ก็อะไรแม่ใช่ใช่อันนี้ถามก่อนเดี๋ยวๆคือเขาเคยเจอแล้วอุบัติเหตุแบบเข่าแตกแล้วก็เป็นรอยแม่ไม่ชอบเป็นรอยแสดงว่าเคสของ2คนนี้นะคะเหมือนจะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นถอดแบบพ่อกับแม่มาเด็ดเลยขอเชิญเลยนะคะคุณแม่จุ๋มอุทุมพรน้องเจและน้องเจสซี่ค่ะให้โอเคไหมคะไปค่ะลูกมานี่มาลูกชายอยู่ตรงนี้มายืนข้างป้าดิเออโอเคนะน้าสบายใจแล้วค่ะระวังนะระวังคุณแม่ต้องยืนข้างหนูแม่หรือเปล่าทำไมเจนเจนดิเทียบดิเออเออไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนเท่าไหร่เรียนที่ไหนครับตอนนี้21ครับผม21ครับโอ้กำลังเรียนที่ไหนแล้วลูกเรียนที่มอกรุงเทพรังสิตครับผมปีไหนแล้วครับปี3ครับเรียนอะไรลูกเจนคะเจนก็อายุ23ค่ะ23เรียนที่ไหนจ๊ะจบจบแล้วจบไรมาจบนิเทศจุฬาไม่จบปริญญาโทมาค่ะจากอังกฤษอ๋อดีใจดีใจมากถึงเพิ่งได้เห็นไงคะอ๋อแต่เรียนมีใครเป็นไอดอลทั้งพ่อและแม่เป็นไอดอลของทั้งคู่ไหมอาเจซี่ก่อนลูกใช่ก็ครับพ่อแม่ก็เป็นไอดอลเราด้วยเหมือนกันนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็เหมือนแบบเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มมีผลงานในวงการแล้วด้วยค่ะทำอะไรกันบ้างคะละครน้องใหม่รับบริสุทธิ์ครับค่ะครับผมแล้วก็ที่จบไปแล้วก็หนังฉลุยแต่ขอบฟ้าครับผมอ๋อชุดเซนก็มีผลงานในวงการเหมือนกันใช่ไหมค่ะก็เพิ่งเล่นหนังสั้นไปค่ะของพี่โดนัทมนัสนันเป็นเหมือนแบบนัวเลิฟสตอรี่ใช่แต่แอบสืบรู้มานะคะว่าจากน้องเจสซี่แล้วก็น้องเจนแล้วพี่จุ๋มเขาแอบมีลูกสาวอีกคนนึงไปแอบซุกไว้ที่ไหนก็ไม่รู้งงมากเลยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนช่วงหน้าไหมช่วงหน้าเฉยช่วงหน้ารีบกลับบ้านดีกว่าหลานรอแย่แล้วแบบหลานรอใครรอกันแน่จ้าไหนพูดความจริงออกมาสิดูแม่พูดดินี่เฮียตีเขาไม่ได้มาหาหนูซะหน่อยแม่ลูกการเป็นแม่ลูกรักค่ะชาติหล่อมาแม่ไม่พลาดนะแม่ลูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ในละครเจ้าสาวมืออาชีพของฉันพี่แม่ก็ร้องหอมมากเลยโดยมีพี่จุ๋มเป็นคุณแม่นางเอกคือฉันแล้วก็มาช่าคือตัวประกอบพี่จุ๋มคะพี่จุ๋มเล่นละครเล่นหนังมาทั้งหมดกี่เรื่องร้อยๆขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าเอากี่ปีดีกว่าอยู่ในวงการมาแล้วกี่ปี40เข้าวงการอายุ19ตอนนี้ก็คือใกล้จะเลข6ขอย้อนกลับไปตอนที่พี่จุ๋มสาวๆนะคะได้ข่าวมาว่าฮอตไม่ใช่เล่นเลยนะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่โอ้ยจีบกันยาวเหยียดเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอ้โหลื่นแผลบกันหน้าอกกระไดกันเต็มค่ะจริงเหรอฟังมั้ยเคยเล่าให้ลูกฟังไม่เล่าเลยเกรงใจลูกไปถ่ายโฆษณาตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลางแจ้งร้อนแต่เรามีเต็นท์อยู่ใช่มั้ยชายหนุ่มที่จะไปมอบช่อดอกไม้ให้เราเหมือนแฟนคลับอะไรเงี้ยก็มาจอดรถ
แล้วก็ถือช่อดอกไม้เราก็หันไปเห็นก็ตกใจสิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ทำสมาธิก่อนต้องไม่สนใจต้องไม่สนใจเลยเฮ้ยกี่ดอกวะเนี่ยตรงนี้ไอ้อันไหนสวยกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าแถวเลยเหรอจะเข้าแถวมีสิทธิ์ให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็มาหลายรูปแบบมากด้วยนะทุ่มอะไรที่หรูสุดดีสุดอะไรเงี้ยจะมาประเคนให้แต่ไม่มีทางได้ชนะใจอุดมทำไมอ่ะเพราะอะไรเราเป็นคนชอบคนใจดีเป็นคนชอบคนที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมาเฟกสร้างภาพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันแล้วแบบคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคนแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องผมยาวด้วยผมยาวสิก็พี่เทียรี่ไงใช่คนพี่เขาเป็นคนได้คุณพ่อใช่ๆค่ะเขาเป็นคนใจดีเป็นคนพูดน้อยเพราะเราเป็นคนพูดมากนะคะเขาเป็นคนฟังเรามากกว่าที่เราจะฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามใจตรงสเปคเลยใช่เลยถามอย่างนี้ดีกว่าว่าอนาคตมีโอกาสจะได้เห็น4คนรวมถึงพี่เทียรี่ด้วยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมก็จริงๆสเปคพี่มันก็พ่อเขาอะนะก็ยังไม่เปลี่ยนนะสเปคพี่อะนะก็ต้องถามลูกดีกว่ามั้งก็แล้วแต่เขาอะค่ะบอกว่าแล้วนะพี่เทียรี่เป็นลูกผู้ชายที่ดีที่สุดอ๋อก็จริงนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเป็นพ่อของลูกหรือว่าแยกกันไปแล้วอะไรก็ตามพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าพี่เทลลี่ก็ยังเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดของพี่มาคุยกับลูกๆดีกว่านะคะว่าใครเข้าวงการก่อนกันคะจะซีเข้าก่อนคุยกันแล้วสิถ้าจริงๆกับพี่เจนเลยครับตอนประมาณขวบกว่าถ่ายอะไรคะตอนนั้นถ่ายโฆษณาแพมเพิร์สใช่พี่จุ๋มมีแบบว่าแอบเป็นเจดันแล้วก็แบบว่าพาลูกเข้าวงการหรือเปล่าคะมีไหมมีแบบว่าไม่ดันเลยนะคะตอนนี้ที่ลูกเข้าวงการมาทั้งสองคนเนี่ยก็มีคนอื่นมาช่วยดันทั้งนั้นเลยจะซี่เริ่มจากไหนตอนนั้นกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็เหมือนเขาโทรมาถามแม่นะครับแล้วก็บอกว่าลองมาแคสติ้งดูไหมเป็นละครเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยครับเป็นซีรีส์สั้นๆ16ตอนก็ลองไปแคสดูครับแล้วก็เป็นทำตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับเขาให้ทำอะไรก็ทำค่ะครับแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์แล้วก็บอกว่าเนี่ยโอเคได้แล้วจาก16ตอนก็เป็น30ได้นะ30ก็เป็น2โอ้มันก็ไม่ได้มาเริ่มตรงนั้นครับเหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยครับชอบไหมสนุกไหมลูกก็สนุกดีครับนะครับผมต่อยาวเพราะหลังจากนี้ก็ได้เล่นซีรีส์เล่นอะไรเยอะเลยน้องใหม่ครับแล้วก็น้องใหม่เนี่ยครับที่แม่เล่าให้ฟังก็ไปทางหนังด้วยนะคะมีฮาชิมะโปรเจกต์ก็ค่อยๆเดินเข้ามาแต่ว่าน้องเจนค่ะได้ข่าวว่าเรียนเก่งมากปริญญาตรีนิเทศจุฬาก็ได้เกียรตินิยมด้วยนะคะพอต่อโทได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่ทำไมรู้ไหมน้องสละสิทธิ์อะไรอ่ะเพราะว่าไม่อยากเรียนฟิล์มซ้ำอะค่ะอยากเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนอะไรชอบแฟชั่นเหมือนกันก็เลยอยากแฟชั่นดีไซน์อยากเรียน2อย่างค่ะอยากมีความรู้ทั้ง2อย่างก็เลยฟิล์มด้วยแฟชั่นด้วยแล้วก็เลยฟิล์มเราได้เรียนไปแล้วเราได้เรียนมั้ยตอนนี้ก็เรียนจบมาแล้วจบแฟชั่นเลยงานโปรเจกต์ที่เขาส่งจบโทอะค่ะทางมหาลัยก็ขอไว้เป็นตัวอย่างโฆษณามหาลัยโอ้ดีใจด้วยไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะเจนเจสซี่ของเราก็เก่งเจสซี่ของเราอ่ะไม่ปากไปเจสซี่ก็เก่งนะตอนมาอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยเห็นบอกว่าเล่นดนตรีจนได้ขึ้นหน้าหนึ่งขึ้นหน้ามันน่ากลัวนะเจสซี่ทำไรมาขึ้นหน้าหนึ่งลูกก็ตอนนั้นไปประกวดวงเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขามาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนที่เราเรียนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นวงเอเชียวงเดียวมันวงเด็กไทยที่ไปประกวดส่วนใหญ่จะเป็นวงฝรั่งอะไรเงี้ยครับแสดงว่าในวงไม่มีฝรั่งเลยใช่ไหมไม่มีครับเป็นเพื่อนคนไทยหมดเลยโอ้ยฟอร์มวงขึ้นมาเขาก็เลยสัมภาษณ์ขึ้นหน้าหนึ่งซะเลยครับเพราะแบบเด็กอินเตอร์มาทำวงไปประกวดอันนี้อะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับอย่างนั้นมากกว่ามาสายนี้เนาะมาทางสายดนตรีถือว่าสมมากมากเลยเนาะเป็นครอบครัวศิลปินนะคะช่วงหน้าดีกว่าพูดขนาดนี้ยังไม่เห็นภาพจะมีโชว์ชุดพิเศษเลยของน้องเจนและน้องเจสซี่รวมถึงพิธีกรรมสุดแสบที่แบบว่าเห็นหน้าใสๆแบบนี้ถึงขั้นต้องส่งไปดัดนิสัยถึงต่างประเทศเลยนะและดัดเป็นนานด้วยนะเป็นปีๆเลยแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะที่รักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง
ค่ะพ่อสอนแล้วเล่นด้วยกันบ่อยไหมไม่แจมกันเวลาที่มาที่บ้านพ่อก็จะเล่นด้วยกันตลอดเห็นคุณแม่บอกว่าคุณพ่อสอนน้องเจนแค่20วันเท่านั้นเองในการเล่นกีตาร์ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนก่อนไปอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปแล้วแบบกลัวเหงากลัวแบบไม่มีอะไรทำเนี่ยก็เลยแบบพ่อสอนกีตาร์หน่อยก็สอนแบบประมาณวันละ5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจสซี่นี่เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่คะ12ครับประมาณ12ก็หลายปีแล้วแต่เริ่มจริงๆก็คือประมาณขวบกว่าๆจับกีตาร์ได้จับแล้วก็ลากไปลากมาครับแต่เด็กโดนคนด่าได้กีตาร์ตัวใหญ่แบบเนี้ยเออได้พ่อของเขามาเต็มๆมีวิ่งหนีตำรวจด้วยที่อังกฤษแม่ทำไมเนี้ยใช่ๆเหมือนไปแบบเล่นดนตรีข้างถนนนะคะแล้วอยู่ที่นู่นเขาแบบต้องมีเพอร์มิตต้องมีบัตรใบอนุญาตถ้าจะเล่นเปิดหมวกก็เหมือนตอนนั้นจะซีไปเยี่ยมแค่แป๊บเดียวก็เลยแบบไม่ได้ทำใบอนุญาตหรืออะไรก็เลยลองไปเล่นเลยครั้งแรกเขาก็มาเตือนก่อนเราก็เลยเก็บของแล้วเดินไปบนสะพานไปเล่นอีกไม่ได้บนสะพานเราเขียนไปนะบอกว่าขอโทษสำหรับสำเนียงไม่ดีหาตังไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้มาประมาณเท่าไหร่ได้มาสองปอนด์ได้มาประมาณสองปอนด์กิจกรรมสนุกของเนี่ยสองปอนด์นี่ไม่ใช่ตังค์นะขนมปังเมื่อกี้พูดถึงคุณพ่อไปแล้วนะคะถึงคุณพ่อเทียรี่เนี่ยจะเป็นมือกีตาร์จะเป็นแบบนักร้องเพื่อชีวิตเป็นหนุ่มเซอร์ฮาร์ดคอร์แต่ก็แอบมีมุมหวานใช่ไหมเดี๋ยวให้ลูกสาวเล่าถึงคุณพ่อนิดนึงอย่างทุกวันนี้ก็โทรมาบอกรักทุกวันรักคุณตาคิดถึงนะทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรทั้งคู่เลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าพ่อโทรมาบอกรักอย่างเดียวพ่อซื้อของมาฝากบ่อยด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบซื้อของมาฝากครั้งล่าสุดก็ของที่ได้ก็คือที่ช็อตไฟฟ้ากับสเปรย์พริกไทยบอกว่าแล้วมันเป็นแบบรูป iPhone เงี้ยเอ้ยซื้อ iPhone มาให้เหรอที่ช็อตกลับไปไหนพกไปด้วยนะพี่น้องวุ้นบอกว่าอะไรทิ้งท้ายไว้วีรกรรมสุดแสบอ่ะแล้วคุณแม่ต้องส่งไปดัดนิสัยถึงนิวซีแลนด์อ่ะจะมีใครก็คุณแม่ชาลูกชายประมาณว่าซื้อพิซซ่ามาก็ต่างคนต่างสนุกสนานน่ะเดินชนกันเปรี้ยงพิซซ่ากระจุยแต่ของเพื่อนไม่ตก มันก็มองในมือเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ไปซื้อแทนที่จะมากินไปถึงขยี้หัวเพื่อนประมาณว่าอาจารย์ต้องเรียกนิดนึงนะคุณแม่เชิญดิฉันก็เข้าห้องคุยใหญ่จริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วก็เลยส่งไปโอ้โหกระฟัดกระเฟียดโมโหมากปีแรกบอกว่าขออยู่ปีเดียวนะเจสซี่ตามใจแม่ซี่ไม่ยอมก็หิ้วกีตาร์ไปตัวหนึ่งพอไปส่งถึงโรงเรียนประจำปุ๊บอยู่ที่บอร์ดดิ้งพอนั่งลงวางกระเป๋าก็บอกแม่กลับไปได้ละอยู่ได้เสร็จแล้วอยู่ได้จริงๆไหมเมื่อไหร่พี่เจนน้องอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะกลับมาเป็นไงกลับมาเหมือนแบบเป็นคนละคนเลยค่ะรู้ดีขึ้นใช่เหมือนแบบนิ่งขึ้นเลยใช่แต่ซนๆเหมือนแบบมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแสดงว่าเราไปเจอในที่ที่แบบสิ่งแวดล้อมมันเอื้อก็จากซิตี้บอยเริ่มเล่นเกมเริ่มจะตีลันฟันแทงก็ไปกลายเป็นเนทีฟบอยเป็นธรรมชาติไปเล่นดนตรีได้เต็มที่ไปซื้อไม้ลากมาท่อนนึงมาสร้างกีตาร์เองตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียนจากที่นี่ไปก็เกรดเฉลี่ยประมาณ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไม่ถึงแม่แค่หนึ่งสักกว่าสร้างภาพแล้วแม่จำไม่ได้แต่หมายความว่าไปถึงได้รางวัลเรียนดีทุกปีอะเด็กชายเมฆวัฒนามาสเตอร์เมฆลุกขึ้นรับรางวัลเรียนดีทุกปีอีแม่ไปนั่งดูถ่ายวิดีโอนะภาพดูไม่ได้เลยร้องไห้สั่นวิดีโอสั่นแงงแงงแงงเนี้ยดีใจมากเลยอ่ะเก่งทั้งคู่เลยใช่แต่ว่าอยากรู้ว่าคุณแม่อย่างพี่จุ๋มเนี่ยนะคะเป็นคุณแม่แบบไหนดุไหมจู้จี้ขี้บ่นเหมือนคุณแม่แถวนี้ไหมคะเฮ้ยว่าไม่ให้แม่เล่าไม่ให้แม่เล่าให้ลูกเล่าเต็มที่ไปเลยลูกเต็มที่แล้วจริงเต็มที่ไปเลยแม่จะได้รู้ตัวและปรับปรุงแก้ค่ะตามใจไหมคะเจนแม่เป็นไงแม่เป็นยังไงเขาจะดุแบบแล้วแต่เรื่องอะค่ะแต่ส่วนมากก็จะแบบโอเคนะแมนๆหน่อยแต่ว่าถ้าจูจีมากๆที่สุดก็คือเรื่องแบบของรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแม่ผู้หญิงน่าระเบียบเหมือนแบบบางทีกำลังจะเก็บอย่างเงี้ยหมดความแล้วเสียงมาเจ๊ทำไมดุไหมแม่ดุไหมดุนะครับขี้บ่นไหมก็บ่นบ้างครับบางทีเวลาถ้าเราทำอะไรที่แบบไม่ดีอะไรไม่เคยโมโหนะบางทีนะพ่อตอนเด็กๆบอกเขาว่าโตอย่ามีความลับกับแม่นะกับพ่อด้วยนะมันจะแก้ไขยากนะอันนี้วัยทีนอะ13 14 15มัน20ปุ๊บนะ
มันล็อกแล้วความลับดำมืดเต็มไปหมดโอ้ my god ฉันจะทำยังไงมีนะมีพี่จุ๋มก็จะมีหลุดโวยวายของแม่คือสิ่งที่ลูกต้องมีคือห้ามมีความลับกับพ่อแม่มันจะไม่ดีเลยเพราะว่าถ้าไม่มีความลับนะภูมิคุ้มกันในครอบครัวมันจะแน่นพี่จุ๋มเคยพูดกับลูกๆว่าลูกๆไม่ใช่สมบัติใช่ไหมคะไม่ใช่สมบัติส่วนตัวอย่าไปนึกนะว่านี่ลูกฉันเขาเป็นของฉันเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองหาเราเพียงแต่ว่าดูธรรมชาติของเขาแล้วก็ชี้แนะอย่าไปฝืนธรรมชาติลูกอยากเรียนอะไรลูกอยากทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องการไปทางนั้นจริงๆเราก็เสริมให้สุดๆไปเลยทั้งสองคนเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้มีอะไรยังปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมคะเรื่องที่เรารู้สึกไม่สบายใจตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะแชร์ให้พ่อหรือแม่ฟังอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แชร์ไม่ได้บางทีเราก็อาจจะแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าความลับดำมืดใช่ไหมเรื่องความลับดำมืดเรื่องสาวเรื่องสาวใช่ไหมล่ะไม่จริงไม่สาวผมเล่าให้แม่ฟังตลอดพามาด้วยแม่ชอบให้ลูกมีแฟนใช่ค่ะเพราะว่าเวลาพามาเจอครอบครัวมากินข้าวได้รู้จักกันมันกลายเป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัวใหญ่จะบอกให้ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษตลอดเวลาก็จะบอกว่าอย่าไปทำผู้หญิงแบบนี้อย่าทะเลาะกับผู้หญิงแบบนี้หรืออย่าใช้คำพูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องเป็นสุภาพบุรุษสำคัญมากเลยใช่ค่ะไม่เคยเข้าข้างลูกค่ะแล้วเจนอ่ะเจมีสเปคไหมมีค่ะสเปคก็เหมือนแม่ผมยาวๆเล่นแบบนี้หายากแล้วนะลูกสปีชีส์เนี้ยเราเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้ามีเราจะเล่าให้แม่ฟังไหมเล่าค่ะก็ปกติที่ผ่านมาก็เล่าตลอดเนาะเหมือนว่าแบบเขาคุยกับใครเขาเหมือนเป็นเพื่อนเนาะมีอะไรก็คุยกับแม่เนาะใช่น้องเจกับน้องเจ็ตมีอะไรพูดถึงคุณแม่บ้างคะไม่มีอะไรครับก็รักแม่เหมือนเดิมครับผมเย้เจสซี่เขาชอบกอดชอบหอมแม่มากกว่าคนนี้ค่ะแต่มันจะมีบางช่วงนะที่แบบไม่เอาไปเขินเพื่อนช่วงแบบประมาณ12 13เลยครับคือแบบไอ้ไม่เท่ไม่เอาแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่กัน2คนก็เป็นก็ทำนะสมมติไปดูหนังด้วยกันเงี้ยเขาก็ดึงผมแม่ไปหอมตลอดเดี๋ยวๆก็หันมาหอมจูบแก้มแม่แล้วต้องไม่มีใครเห็นในช่วงของวัยรุ่นอะไรเงี้ยเจน่าก็ทำบ้างค่ะแต่บางทีฟอร์มเยอะนิดหน่อยเออก็ไปลูกวันนี้หอมคุณแม่ได้ไหมหอมได้หอมกันประจำเหมือนกันค่ะเพราะคนนี้อยู่ด้วยตลอดเราจะคอยติดตามผลงานของทั้ง2คนถือว่าเป็นการเข้าวงการลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นได้ทั้งคุณพ่อได้ทั้งคุณแม่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากพบกันใหม่สมาคมเมียจ๋าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีเมียไม่มาต้องระวัง